การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังจากที่เราเรียนเรื่องของการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้เพราะฉะนั้นจะโยงมาสู่การใช้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานซึ่งผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยจะทำให้เกิดผลิตภาพหรือที่เรียกว่าตัว productivity หรือมูลค่าของงานที่จะเขาเรียกว่าผูกพันหรือส่งผลกับองค์การแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นจะให้มุมมอง3ส่วนนะคะที่เราจะต้องมุ่งเน้นนะคะตั้งแต่แรกมาเลยที่เชื่อมกับการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้นั้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยผลการปฏิบัติงานมาจากไหนมาจากส่วนแรกก็คือเรื่องของความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เหมาะกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นคนดีคนเก่งอยู่กับเราแน่ทำงานเต็มที่แน่นะคะจะต้องโยงมาสู่เรื่องของความผูกพันในการทำงานนะคะความผูกพันในการทำงานเนี่ยถ้าเรามีคนดีคนเก่งที่มีสมรรถนะสูงนะคะการจูงใจขององค์การเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของรางวัลหรือการตอบแทนอาจจะเป็นเรื่องของเป็นตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินก็ตามเนี่ยจะส่งผลต่อความผูกพันกับบุคลากรนะคะแล้วก็ทำให้บุคลากรเนี่ยเห็นคุณค่าในงานและความสำคัญของการทำงานอย่างทุ่มเทเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเรานะคะควรจะมีมุมมองในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยอันดับแรกนะคะเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เราเรียนกันมาบทแรกๆนะคะเราได้เรียนเรื่องของการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์โลกเปลี่ยนงานเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายตัวกฎหมายหรือตัวภาวะเศรษฐกิจหรือตัวบริบทของสังคมหรือตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมีส่วนกับสภาพภายในขององค์การซึ่งสภาพภายในขององค์การนะคะก็คือปัจจัยภายในตัวองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานนะคะการบังคับบัญชาการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะงบประมาณนะคะตัวบุคลากรเองรวมถึงตัวเนื้องานนะคะอันนี้สำคัญมากก็คือสภาพแวดล้อมภายในองค์การฉะนั้นในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าจะให้เกิดความชัดเจนเนี่ยเขาจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการประเมินจะประเมินอะไรนะคะส่วนใหญ่ที่ประเมินที่ผ่านมาเนี่ยจะประเมิน2 ส่วนส่วนแรกจะประเมิน competency นะคะก็คือความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะที่ทำงานเนี่ยนะคะตามมาตรฐานของงานแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยังขาดอยู่นะคะส่วนที่2ก็จะประเมินเขาเรียกว่าตัว KPI หรือ Key Performance Indicator หรือผลสัมฤทธิ์นะคะของการทำงานหรือผลงานที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวองค์การจะต้องระบุ2 ส่วนให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินตัว Competency เท่าไหร่จะประเมินตัว KPI เท่าไหร่มีอะไรบ้างรายการที่จะประเมินมีอะไรบ้างนั้นหลังจากที่ระบุเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องมากำหนดค่าความคาดหวังในงานหรือเขาเรียกว่าตัว job analysis ว่าตัวมาตรฐานในแต่ละงานนะคะเป้าหมายขององค์การเนี่ยจะต้องการค่ามาตรฐานเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าทำงานผลงานดีเลิศอาจจะมากกว่า 80% นะคะเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องมาระบุว่าจะกำหนดเป็นมาตรฐานเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นระดับออนระดับปานกลางระดับสูงอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับบริบทขององค์การจะวิเคราะห์งานในแต่ละงานในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละบทบาทนะคะอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกวิธีการประเมินผลซึ่งวิธีการประเมินผลเนี่ยมีหลากหลายวิธีอาจจะใช้ในส่วนของการสัมภาษณ์การทำทดสอบนะคะหรือการสอบถามอันนี้ก็ต้องเลือกวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับงานแต่ละงานนะคะในแต่ละบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินผล
นะคะประเมินผลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่จุดมุ่งหมายค่าความคาดหวังตัว KPI ที่กำหนดหรือวิธีการประเมินที่สอดคล้องกันสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดหลังจากประเมินผลแล้วเนี่ยก็จะได้ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับของ competency นะคะหรือระดับของตัว performance หรือผลการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือต้องสื่อสารผลการประเมินกับบุคลากรเพราะตัวเขาจะได้รู้ว่าส่วนขาดของเขาคืออะไรไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะในงานอันนี้ในฝั่งของตัว competency หรือต้องประเมินในส่วนของ KPI คือค่างานนะคะที่จะมุ่งผลสัมฤทธิ์อะไรบ้างเขาจะได้ทราบว่างานตรงส่วนไหนมีส่วนขาดอะไรบ้างก็จะเชื่อมโยงต่อการทำแผนพัฒนาต่อนะคะไม่ว่าจะแผนพัฒนา competency โดยเรื่องของการเรียนรู้การฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อหรือในส่วนของฝั่งในเรื่องของตัว performance ว่าจะต้องพัฒนาให้ทำงานประสบผลสำเร็จยังไงค่ะอันนี้ก็ในภาพใหญ่ของจะสรุปในภาพใหญ่อีกทีนึงก็คือในเรื่องของประโยชน์ของการประเมินประโยชน์เพื่ออะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือเป็นข้อมูลในการบริหารบุคลากรเราจะทราบแล้วว่าใครที่อยู่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงมี competency ที่สูงเพราะฉะนั้นเรื่องของเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของ career path อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการบริหารนะคะหรือเครื่องมือในการกำกับงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เวลาบุคลากรทำงานเนี่ยเราจะวัดที่ performance ผลงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละงานไหมมีปัญหาอะไรองค์การก็จะได้ทราบนะคะแล้วก็อันที่3อันนี้เราคุยกันไปเบื้องต้นแล้วก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรต่อว่าเราจะมีแนวทางอะไรบ้างที่จะทำให้เขามีเขาเรียกว่ามี competency ที่สูงขึ้นสามารถทำงานในตำแหน่งให้อย่างเต็มที่รวมถึงผลงานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จูงใจอันนี้สำคัญมากก็คือจูงใจให้บุคลากรว่าถ้าเขาทำงานดีผลตอบแทนที่ดีการประเมินโปร่งใสเพราะฉะนั้นความผูกพันในองค์การในระหว่างบุคลากรกับองค์การก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ในส่วนของการประเมินสำคัญแน่นอนนะคะภาพรวมสรุปอาจารย์อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมองใน3ประเด็นบุคลากรอยากเน้นที่บุคลากรก่อนเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นมาจากบุคลากรเราสรรหาเขามาเราพัฒนาเขาเราจูงใจเขาเนี่ยจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะลงส่งถึงเขาเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยจะต้องคอนเซิร์นจะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งเพราะฉะนั้นการทุ่มเทหรือผลงานที่เกิดขึ้นส่วนขาดเขามีอะไรบ้างที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องรู้อันนี้สำคัญกับเขาแน่นอนเขาจะต้องทราบส่วนที่สองก็คือตัวหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนรางวัลผลตอบแทนความดีความชอบหรือสวัสดิการต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งจูงใจอีกอย่างนึงหรือภาพรวมขององค์การก็จะทราบได้ว่าในเรื่องของการประเมินเนี่ยส่วนขาดงานที่บุคลากรทำงานเนี่ยยังมีส่วนขาดอะไรบ้างรวมถึงภาพในเรื่องของการบริหารจัดการบริหารงบประมาณบริหารคนบริหารเทคโนโลยีสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ภาพความสำคัญต่อองค์การด้วยนะคะค่ะในส่วนของต่อไปที่อยากจะคุยก็คือในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาแทนบุคลากรนะคะเราจะเห็นว่าอีก5ปีที่จะเกิดขึ้นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารอาจจะใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทำงานแทนคนทั้งหมดเนี่ยอาจเป็นได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยประโยชน์นะคะประโยชน์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขอแบ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างคร่าวๆอย่างเช่นนะคะก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของการสรรหานะคะเราก็จะต้องวางระบบในเรื่องของการรับสมัครงานตำแหน่งอะไรที่ขาดนะคะขององค์การเราอาจจะต้องทำวางแผน1ปีข้างหน้างานอะไรตำแหน่งไหนนะคะใครบ้างที่จะต้องเกษียณใครบ้างที่จะเออรี่
ใครบ้างที่จะลาออกนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จะมีไว้แล้วจะเชื่อมโยงกับระบบของการรับสมัครงานอันนี้สำคัญมากนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเดือนโอ้อันนี้จะต้องคาบเกี่ยวกับภาพใหญ่ของงบประมาณนะคะขององค์การที่จะต้องดูว่าเงินเดือนในแต่ละประเภทในแต่ละระดับนะคะต้องใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนเท่าไหร่ระบบการจัดสวัสดิการมีอะไรบ้างต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือระบบการพัฒนาบุคลากรอันนี้จะเชื่อมโยงหลายส่วนจะเชื่อมโยงทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อมโยงในเรื่องของระบบตัว career path หรือจะเชื่อมกับในเรื่องของการประเมินผลเพราะฉะนั้นระบบการพัฒนาบุคลากรอันนี้สำคัญมากบุคลากรจะต้องรู้ว่ามีหลักสูตรอะไรมีโมดูลอะไรนะคะหรือมีการเรียนรู้อะไรบ้างที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนางานตัวองค์การเองก็อาจจะจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยให้มีระบบสามารถที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเข้าถึงได้นะคะส่วนถัดมาที่อยากจะพูดก็คือในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพราะนั้นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยจะเชื่อมโยงในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนฐานข้อมูลพนักงานนะคะรวมถึงการพัฒนางานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลตัวพนักงานก็จะต้องทราบว่าระดับเกณฑ์ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์ในการประเมินมีอะไรบ้างมีตัวชี้วัดอะไรบ้างและผลงานที่เขาทำสำเร็จนะคะซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวกับการประเมินไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ1ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับองค์การเพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะรู้ว่าเกณฑ์อะไรบ้างในแต่ละประเด็นเนี่ยเขามีส่วนขาดอะไรบ้างส่วนผู้บริหารจะได้หยิบผลการประเมินเอาไปใช้ต่อไม่ว่าจะเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนหรือการจูงใจในรูปแบบอื่นนั้นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต้องครอบคลุมทั้งหมดตามที่อาจารย์กล่าวมาสุดท้ายภาพใหญ่ขององค์การเนี่ยระบบการวางแผนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือ manpower planning เนี่ยจะต้องชัดเจนมากนั้นบางทีฝ่ายบุคลากรเนี่ยจะจำไม่ได้หรือโปรไฟล์แต่ละพนักงานยิ่งองค์การที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของจำนวนคนจำนวนพนักงานจำนวนแผนกเพราะฉะนั้นถ้าระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการวางแผนกำลังคนเนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยประสบผลสำเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้ค่ะในส่วนของหลักบริหารอันนี้หลักสำคัญมากนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เวลาบุคลากรเข้ามาทำงานกับองค์การนะคะเรื่องของจิตใจการจูงใจสภาพจิตใจเนี่ยส่งผลต่อการทำงานมากขณะเดียวกันในเรื่องของการบริหารขององค์การเนี่ยจะต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมซึ่งอาจารย์ขอนำเสนอในเรื่องของตัว Good Governance สำหรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ประเด็นหลักแรกก็คือหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องบริหารหรือจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยด้วยความเป็นธรรมในแง่ของกฎหมายกำหนดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การที่ระบุไว้นะคะรวมถึงจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเพราะปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นในการทำงานนะคะส่วนหลักต่อไปก็คือความโปร่งใสอย่างเช่นอาจารย์ได้เคยอธิบายไปแล้วว่าในเรื่องของการประเมินผลนะคะก็จะต้องมีการแสดงผลการประเมินนะคะให้ทราบให้บุคลากรนะคะเข้าใจว่าผลการประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างผลเป็นยังไงจะพัฒนาตรงไหนต่อนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางเรื่องเนี่ยจะต้องฟังความคิดเห็นเขาอย่างเช่นสวัสดิการที่เขาต้องการมีอะไรบ้างหรือการจัดความปลอดภัยในที่ทำงานหรือบรรยากาศในการทำงานเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถามความต้องการของบุคลากรสุดท้ายนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือความคุ้มค่าบุคลากรเนี่ยต
้องการที่จะทำงานได้อย่างประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความสุขขณะเดียวกันตัวองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนในเมื่อเราลงทุนให้แล้วไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสถานที่ที่ดีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นคุ้มค่าไหมที่บุคลากรที่จะทำงานได้อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นต้องดู2 อย่างเนี่ยควบคู่กันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมความโปร่งใสในการทำงานร่วมกันฝั่งขององค์การก็จะได้ผลงานที่ดีนะคะมีผลสัมฤทธิ์สูงตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการขณะเดียวกันฝั่งของบุคลากรก็จะมีความพึงพอใจมีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทนะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตภาพรวมของตัวเขาครอบครัวเขาสังคมประเทศชาติต่อไป